สวัสดีครับตัวนี้เป็นกล่องสายชาร์จอเนกประสงค์ยืดหดได้นะครับราคาเพียง150บาทผมสั่งมาใช้งานเองก็เลยถือโอกาสเอามารีวิวด้วยนะครับเป็นยี่ห้อ Ezeker ด้านบนเป็นฝาใสๆนะครับเราสามารถเปิดแบบนี้ได้เลยข้างในสามารถที่จะเก็บตัวอะแดปเตอร์ได้เป็นตัวแปลงครับตัวนี้จะมาพร้อมกับสาย USB-C 60วัตต์นะครับสายมี2ฝั่งแบบนี้เลยเราสามารถยืดออกได้สูงสุด1เมตรครับนะครับตัวนี้1เมตรเหมือนกับสายชาร์จมือถือทั่วไปเลยแต่เป็นลักษณะแบนนะครับจะคล้ายๆกับสายที่มากับ Power Bank Ezeker ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ค่อนข้างใช้ได้ดีแล้วก็ทนด้วยนะผมลองทดสอบแล้วนะครับใช้งานได้ดีส่วนตัวนี้เป็นสายแบนเช่นเดียวกันมาพร้อมกับกล่องเราสามารถยืดได้4ระดับนะครับยืดสุดยาว1เมตรเก็บได้แล้ว2ฝั่งที่เป็น USB-C เนี่ยเขามีอะแดปเตอร์มาให้ครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการชาร์จกับคอมพิวเตอร์ต้องการส่ง Data นะครับคุณก็สามารถใช้หัวแปลงได้ดึงออกมาแล้วก็ฝั่งนี้จะมีหัวแปลงที่เป็น USB-A ครับสามารถเสียบเข้าไปแบบนี้ได้กลับด้านได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคุณสามารถที่จะดึงตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็มาแงะได้เพราะว่าปกติเขาจะค่อนข้างแน่นนะสามารถเอาตัวนี้มางัดแบบนี้ได้เลยนะครับงัดขึ้นมาใช้งานไม่เป็นไรนะครับมีเข็มจิ้มซิมมาให้ด้วยอยู่ตรงนี้แล้วก็มีหัวแปลงจาก USB-C ไปเป็น Lightning แล้วก็ไปเป็น Micro USB นะครับโดยรวมผมมองว่าใช้งานค่อนข้างดีแล้วก็มีที่เก็บ Micro SD Card หรือ TF Cardนะครับสามารถเลื่อนเก็บเลื่อนถอดแบบนี้ได้เลยนะครับเลื่อนออกมาจะค่อนข้างแน่นนิดนึงตอนใส่ก็กดแล้วก็เลื่อนนะครับฝั่งนี้เป็นนาโนซิมซิมเล็กสุดเป็นกล่องเก็บอุปกรณ์เอาไว้พกพาสะดวกนั่นเองนะครับสำหรับการชาร์จผมทดสอบแล้วสายชาร์จสามารถชาร์จโน้ตบุ๊กได้นะครับขึ้นอยู่กับต้นทางนะว่าต้นทางคุณกำลังวัดเท่าไหร่แต่สายเนี่ยรู้สึกถึง65วัตต์ได้นะครับฝั่งนี้เป็น USB-C คุณสามารถเอาไมโครมาต่อได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้พอร์ตไมโครหรือจะเปลี่ยนเป็นพอร์ตชาร์จ iPhone iPad ก็ได้ครับตัวนี้ก็เป็นพอร์ต Lightning ต่อจาก USB-C แบบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ชมนะครับทดสอบให้พอประมาณให้รู้ว่าสามารถที่จะชาร์จได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับลองทดสอบชาร์จ iPhone ครับโอเค iPhone ชาร์จได้ปกตินะครับลองชาร์จหูฟัง AirPods ครับโอเคชาร์จได้ครับสายก็ปกตินะครับลองชาร์จ AirPods Pro 2ครับตัวนี้โอเคนะครับชาร์จได้ปกติสามารถชาร์จได้ทั่วๆไปนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วลองเสียบไมโคร USB ชาร์จกับอุปกรณ์ทั่วไปครับค่อนข้างโอเคชาร์จได้อุปกรณ์ทั่วไปไม่มีปัญหาลองชาร์จ USB-C โน้ตบุ๊กครับผมจะถอดตัวนี้ออกนะครับจะลองดูว่า USB-C จะชาร์จโน้ตบุ๊กถึงหรือเปล่าโอเคเนี่ยครับตัวนี้นะยืนยันได้ว่า USB-C สามารถชาร์จได้ไม่มีปัญหานะครับลองกับ Power Bank Ezeker ของยี่ห้อเขาเองเลยตัวนี้จะมี USB-C อยู่นะครับลองดูว่าเป็นสีเขียวไหมโอเคไฟเข้านะครับตัวนี้เป็นสีเขียวก็ถือว่าสายสามารถที่จะรับกำลังไฟ65วัตต์ได้สบายๆก็เอามายืนยันตามนี้เป็นอุปกรณ์ทางเลือกสำหรับคนที่ชอบพกพาใส่ในกระเป๋าค่อนข้างโอเคนะครับตัวนี้เป็นแข็งๆสามารถพกพาใส่กระเป๋าได้รู้สึกกดแล้วไม่บุบนะครับคิดว่าสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีแล้วก็ด้านล่างจะมีที่วางโทรศัพท์ให้ด้วยสามารถงัดออกมาได้แบบนี้นะครับเราสามารถเอาโทรศัพท์มาวางได้สบายๆนะครับแนวนอนก็ได้ครับค่อนข้างแข็งแรงนะสบายๆเลยนะครับหรือจะเป็นแนวตั้งก็ได้วางให้แน่นๆกระชับหน่อยก็โอเคแล้วเนี่ยครับมันดูลงตัวดีประโยชน์มากมายสำหรับกล่องอเนกประสงค์ตัวนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ตามลิงก์ใต้คลิปเช่นเดิมผมเอาอุปกรณ์ที่รู้สึกว่ามันคุ้มค่าและแปลกใหม่ดีมารีวิวให้ชมนะครับคิดว่า
ใส่กระเป๋าผ้าแล้วก็ใส่กระเป๋าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันโอเคดีสบายๆรู้สึกถึงประโยชน์แล้วก็ความคุ้มค่าดีนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีอุปกรณ์พกพาเยอะหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นต้องพกพาขนาดนี้ก็ใช้สายเดิมก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีอุปกรณ์เยอะแล้วก็มีโอกาสที่จะใช้หัวแปลงชาร์จไมโคร USB ชาร์จไลท์นิ่งด้วยแล้วก็มีโอกาสถอดซิมด้วยก็เป็นซิมสำรองนะครับถือว่ามาครบเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้ก็ท่านใดมีคำถามอยากให้ทดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ